เพราะว่าจะเป็นรอบโชว์ของสาวสวยนางรำทั้ง9คณะ9เวทีโชว์ด้านบนเวทีให้เราได้ชมกันนะครับเดี๋ยวหลังจากจบรอบโชว์กลับมาสนุกสนานตั้งต้นกันในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคกันบ้างหลังจากที่ห่างหายกับบทเพลงย้อนยุคกันมาพอสมควรเดี๋ยวแฟนๆย้อนยุคจะน้อยอกน้อยใจนะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราให้น้องๆเตรียมตัวในรอบโชว์เนี่ยเราก็จะประชาสัมพันธ์คิวงานของเจ้าเมียนแบมในแต่ละเดือนกันไว้โดยเฉพาะงานในค่ำคืนนี้เนี่ยประชาสัมพันธ์กันมายาวนานนะครับเพราะต้องใช้เวลาในการไล่เลียงชื่อนางรำนานพอสมควรพอถึงวันงานช่วงนี้เราก็หมดมุกแล้วสิเพราะว่าอันในช่วงพฤษภาคมนะครับยังเหลืองานของพวกเราอีก1วันก็คือวันที่30เดือนพรุ่งนี้วันนี้วันที่30เราไปเจอกันที่บ้านนาพันสามนะครับงานอุปสมบทน้องๆนางรำสองคณะสองเวทีน้องโบนภาพรแล้วก็เพชรโสภาดาวดวงใจในคณะใครพอจะมีตารางงานดูได้ไหมมีใครถ่ายรูปบ้างไหมแล้วโจดีฝากแล้วโจถ่ายรูปไว้แน่นะในส่วนเดือนหน้าพฤศจิกายนนะครับผมนะตารางงานอาจจะยังไม่หนาแน่นเท่าไหร่วันว่างค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับฉะนั้นแล้วช่วยจ้างหน่อยครับนะตอนนี้ร้อนเงินมากเลยนะให้หาตารางงานโทรศัพท์พี่จิ๊บโป้งนะเลยนะโจดีขออนุญาตติดไว้ก่อนสามารถไปรายละเอียดเดี๋ยวให้แอดมินเพจกองเชียร์ระเบิดแจ๊สมินแบนนะครับลงรายละเอียดตรงนั้นนะครับผมไปสามารถดูได้เอามาให้เอาเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะว่าเห็นสามแม่ครัวเขาเพิ่งขึ้นเวทีขึ้นมาเดี๋ยวให้เอาตรงนั้น